ค่ะก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมค่ะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าชลี่ได้รับเกียรติจากมาสเตอร์การ์ดอะค่ะให้เขาทำมาสเตอร์พีซที่เป็นอาร์ตอินสตาเลชันนะคะโดยใช้ข้าวจากสื่อไทยซึ่งเหมือนเขาเลือกเราเพราะเขาบอกว่าเรามีเหมือนแบบ value ที่ใกล้เคียงกันในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรนะซึ่งก็เป็นเรื่องของความไว้วางใจของคนนะคะแล้วก็เรื่องของการที่เป็นการกระจายที่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหดีใจมากค่ะในเรื่องของอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ค่ะเป็นเหมือนอาร์ตถ้าเกิดว่าเดินเข้างานมาเมื่อสักครู่อะค่ะจะสังเกตเห็นแบบโลโก้ของมาสเตอร์การ์ดอะค่ะที่เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองอะถ้ามองไปใกล้ๆจะใช้เป็นข้าวเปลือกทำค่ะซึ่งนั่นคือข้าวของสุริไทยใช่จริงๆเราก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวเราทำธุรกิจอันนี้มา4ปีค่ะแล้วก็ดีใจในทุกๆปีที่เวลาที่มีแบรนด์แบบระดับ global ที่แบบว่าอยากจะเหมือน collaborate กับเราอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆพอเราทำแบรนด์นะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราเหมือนแบบได้โชว์ผลงานระดับเอเชียระดับโลกเลยรู้สึกไงบ้างดีใจมากเพราะว่าแขกที่มางานวันนี้ก็คือมาจากไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยอย่างเดียวซึ่งงานนี้ก็คือ Best of Asia ใช่ไหมคะเมื่อวานก็มีการแบบแจกรางวัลไปอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตัวชลี่เองก็ได้รับเลือกให้เป็นแบบ most Asia most influential ทางด้าน social impact จาก Tatler ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจถือว่ามันเป็นการให้กำลังใจในการที่เราทำงานแล้วก็แบบมีคนมองเห็นอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ท่านฟังธุรกิจที่ทำหน่อยได้ไหมคะก็เราทำสนับสนุนชาวนาที่ทำเกษตรแบบฟื้นฟูผืนป่านะคะแล้วก็เหมือนทำมา4ปีแล้วก็ดูไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าเขาไม่ใช้สารเคมีแต่เขาดูแลผืนป่าแล้วก็เรื่องความหลากหลายชีวภาพระบบนิเวศอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะก็ดีใจที่เหมือนได้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ช่วยชุมชนไปด้วยในตัวค่ะอย่างฟีดแบ็กกลับมานอกจากตัวเราแล้วทำให้แบบตอนนี้คือมีเชฟหลายๆคนเขาเริ่มมองเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่ตอนนี้ก็มีหลายร้านอาหารที่แบบบางร้านก็เป็นมิชลินที่ได้รับการแนะนำจากมิชลินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนใช้ข้าวของเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอเราแปรรูปค่ะเป็นแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเป็นไอศกรีมก็มีโรงแรมไม่ว่าจะเป็นเลเนซองหรือว่าแชงกรีล่าที่แบบใช้ไอศกรีมเราที่อยู่ในแบบร้านอาหารจีนกับอิตาเลียนของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการใช้อยู่ในเซตอัฟเตอร์นูนทีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันดีใจแล้วมันก็ภูมิใจมากๆค่ะมันเหมือนกับว่าเอาสิ่งที่เราตั้งใจทำมาทั้งหมดแล้วตอนนี้มันถูกแปรรูปด้วยนวัตกรรมมันก็เลยทำให้กลายเป็นเวอร์ใหม่ใช่ไหมครับมันก็คือเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างมากขึ้นอย่างนี้ดีกว่าเพราะตอนช่วงแรกอ่ะก็คนก็อาจจะยังสงสัยว่าชลี่ทำอะไรอะไรเงี้ยด้านแบบสิ่งแวดล้อมแล้วพอมาทำธุรกิจเพื่อสังคมมันเป็นแบบไหนแต่พอคนเริ่มที่จะเข้าใจเริ่มจะรู้จักว่าเราทำอะไรเงี้ยก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็แบบรู้สึกดีใจอะค่ะจริงๆหลงเสน่ห์อะไรกับธุรกิจที่เราทำกว่ารู้สึกเหรอคะว่ามันมีสิ่งให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาเลยคือมันจะมีแบบสิ่งใหม่มีปัญหามีอะไรเข้ามาตลอดแต่ชลี่อะรู้สึกไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบความเหนื่อยยากหรืออะไรเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ทุกๆครั้งเลยที่เราได้ต้องแก้ปัญหาแล้วก็ได้ก้าวข้ามปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งทุกวันนี้ไปเป็นแบบใช่ใช่ค่ะเมื่อเช้าก็เพิ่งไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก็เป็นแบบเหมือนไปถึงเขาก็เรียกอาจารย์อะไรเงี้ยก็จะเขินๆนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกดีใจที่เราได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็มันเหมือนชลิยาพยายามบอกน้องๆเลยนะว่าอะไรก็ตามที่เราแบบสนใจอ่ะให้สังเกตรายละเอียดให้มากแล้วก็ลองลงมือทำเลยเพราะเราจะไม่มีทางรู้จนกว่าเราจะลงมือทำแล้วก็เรียนรู้จากการที่เราลงมือแล้วมันจะเป็นบทเรียนและรายละเอียดที่เราไม่สามารถหาได้จากการเรียนที่ไหนเลยจริงๆค่ะไม่จริงเหมือนเวลาที่เราไปพิจารณ์ก่อนสิ่งที่เราแบบบรรยายไปก็คือจากตัวเราที่เราเจอมาทั้งหมดประสบการณ์ตรงเลยล้วนกับ9ปีที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม4ปีที่ทำงานด้านแบบธุรกิจเพื่อสังคมและการบิวแบรนด์ในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราต้องบอกว่าเราเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยมี
11 11 10 10หรืออะไรเลยรู้มั้ยเราไม่เคยทำโปรโมชั่นไม่มีจัดโปรเลยซึ่งอะไรที่ทำให้เราแบบเหมือนมีความแข็งแกร่งในแง่ของแบรนด์ที่คนก็ยังสนับสนุนเราทั้งที่เราแบบไม่เคยตั้งราคาเพื่อที่จะลดราคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยุคโตการที่มันต่อยอดไปยังเบสมีโลกเกี่ยวกับอาหารที่เราทำก็หวังมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนสิ่งที่เราโฟกัสก็คือการแปรรูปค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าการเพิ่มมูลค่าให้กับพวกผลิตผลทางการเกษตรของไทยที่ดีมากๆที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการแปรรูปแต่แปรรูปยังไงให้มันมูลค่ามันก้าวกระโดดจากการแค่แบบเป็นข้าวแล้วไปเป็นไอศกรีมเราก็มองหาแบบพวกนวัตกรรมอะไรต่างๆที่จะเข้ามาเสริมแบบการเพิ่มมูลค่าตรงนี้ค่ะซึ่งเราก็มองว่าถ้ามันสามารถทำได้แล้วก็สามารถผลิตในแบบวอลลุ่มที่มากได้เนี่ยการที่จะไประดับแบบเอเชียหรือ global ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากจนเกินไปก็เราแบบรู้สึกอินกับการทำธุรกิจแล้วงานละครนะคะอ๋อค่ะงานละครก็กำลังจะก็มีคุยอยู่แล้วก็ตอนนี้มีอ่านบทอยู่2เรื่องค่ะเป็นซีรีส์ใช่พี่กดบาทได้มั้ยคะพริกไม่นะยังไม่ได้อ่านบทเลยใช่ๆอ่านแบบเหมือนฟังเรื่องย่อมาคร่าวๆอาจจะพลิกนิดหน่อยมั้ยได้ฟังแล้วชอบมั้ยอะไรเงี้ยจะมีบทบาทนึงมั้ยได้ก็น่าสนใจก็น่าสนใจการเลือกรับของซีรีส์กับละครค่ะอันนี้มันต่างกันมั้ยคะว่าใช้ระยะเวลาซีรีส์ก็จะเร็วกว่านะคะแบบด้วยความที่มีแบบ8ตอน10ตอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราก็รับเชิญอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเร็วขึ้นทำงานเร็วขึ้นค่ะมันก็หลายแฟนก็จะได้เห็นแบบว่าบ่อยขึ้นพี่เจอรี่ก็จะทำงานอีกงานใช่เราจะไม่ทิ้งไปไหนแล้วเพราะเรารู้สึกว่าการที่อยู่ในวงการบันเทิงก็มีแบบส่วนสำคัญมากในการที่เราได้ทำงานสิ่งแวดล้อมที่เราสนใจอ่ะนึกว่าแม้มันก็แบบช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่แบบเหมือนสนับสนุนงานทางวงการบันเทิงเราก็สนับสนุนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เราสนใจด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เหมือนเป็นแบบโลกทั้งสองใบที่เราชอบอ่ะมีโลกสองใบจะว่าจะเห็นหน้าจอเยอะขึ้นใช่ไหมคะหลายคนบอกว่าพี่ชลิศจะไปแบบเป็นตัวละครลับในละครใหม่ของน้องหลินทองนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าบอกวันนี้มันก็จะไม่รับนะแต่หลายคนก็คือคาดหวังอะพี่พี่จะเป็นตัวซีเครตหรือเปล่าต้องรอเปิดกล่องจุ่มเนาะค่ะคือจริงๆเหมือนได้ติดตามน้องดูอยู่ในหลินทองเลยนะครับติดตามก็คือจริงๆแล้วก็คืออยู่ตั้งแต่วันที่เขาเตรียมโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ก่อนถ่ายเลยชลิเป็นแทบจะเป็นหนึ่งในทีมงานอ่ะเพราะว่าช่วยหาโลเคชั่นด้วยช่วยทำหลายอย่างมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้สนับสนุนดิวอะค่ะดิวเขาก็แบบตั้งใจทำโปรเจกต์นี้มากแล้วมีอะไรที่เราซัพพอร์ตได้ช่วยได้เราก็อยากทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเหมือนมันสักเซสแบบที่ไม่มีใครแบบคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบภูมิใจในตัวเขามากแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่เราแบบช่วยได้สนับสนุนได้ก็อยากทำมีแบบกระแสดิวลี่กระแสดิวลี่ใช่ค่ะแล้วก็ชอบใช่ไหมคะหมายถึงอะไรละครอะไรอย่างเงี้ยอ๋อละครชอบค่ะกระแสดิวลี่ก็รู้สึกแปลกดีเพราะแบบไม่คิดว่าจะมีคนจิ้นเราอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วชลิกับดิวสนิทกันมาเป็น10กว่าปีแล้วแล้วเราก็เป็นอย่างนี้กันมาค่ะแต่ว่าไม่เคยมีใครเอาคลิปของเรามาทำสโลว์เข้าใจป่ะแล้วก็จะมีความมุ้งมิ้งความวีไม่จะบอกว่าจริงๆบางทีทะเลาะกันอยู่ตีกันอยู่แต่ว่าทุกอย่างที่เป็นสโลว์ก็คือจะมันจะอย่างนั้นมันจะอย่างนั้นมันจะได้หมดไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็เลยสนุกแล้วก็ตลกดีแต่ว่าอย่าให้มันถึงขั้นเป็นแบบกระแสที่มันกลายเป็นดราม่าหรืออะไรนะเพราะจริงๆดิวเขาก็แต่งงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือก็เอาแต่พอสมน้ำสมเนื้ออะไรเงี้ยให้สนุกแล้วแต่แฟนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่าดราม่าก็แล้วกัน